ขนพองสยองเกล้าหลังดาวเทพเจ้าแห่งสงครามย้ายราศีเทพเจ้าแห่งสงครามย้ายราศีแล้วดาวอังคารหมายถึงเทพเจ้าแห่งสงครามท่านจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่9สิงหาคมปี2565ถึงวันที่3ตุลาคม2565ทำให้กลุ่มดาวตายโหงกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเรื่องดาวตายโหงอาถรรพ์พยากรณ์ล่วงหน้าและเหตุการณ์ต่างๆก็มาตามนัดทุกครั้งตั้งแต่เครื่องบินตก MS370 ระเบิดราชประสงค์ก่อการร้ายไฟไหม้และเหตุการณ์รุนแรงมากมายในปี2565ดาวอาถรรพ์กลับมารวมตัวความสยดสยองมาแน่นอนตั้งแต่ภัยพิบัติลมมรสุมพายุฝนรุนแรงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มไฟไหม้และระเบิดอุบัติเหตุจากการเดินทางเหตุการณ์รุนแรงการจลาจลประท้วงและการตายที่ไม่ปกตินั่นคือการตายโหงอุบัติเหตุฆาตกรรมหรือฆ่าตัวตายดวงเมืองดาวอังคารโคจรทับดาวอังคารเดิมภูมิโมภูมิมะทันกันนั้นจะเกิดการกรีภัยอันตรายราวีฮอนมีสุขใสเรือนโรงพาลัยแลไฟจะฟอนอาตมาจากคัมภีร์จักทีปนีจรคำฉันพระนิพนธ์สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีลัคนาพฤษภกันมังกรระมัดระวังเรื่องการเดินทางผ่าตัดเลือดตกอย่างออกมีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุไว้อุ่นใจนอกจากดาวใหญ่สามดวงมฤตโยเสาพฤหัสที่วิปริตแล้ววันเสาร์ที่20สิงหาคมนี้ดาวพุธจะวิปริตเพิ่มอีกดวงเศรษฐกิจพังพินาศผู้คนสร้างบาปกรรมด้วยคำพูดปากเสียผ่าจนนัตถิกรรมพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีคิดดีทำดีพูดดีชีวิตปลอดภัยแน่นอนจำได้ไหมหมอปลายพรายกระซิบได้บอกไว้นอกจากไฟไหม้แล้วให้ระวังเรื่องนี้ด้วยจากเหตุการณ์ไฟไหม้ผับชลบุรีนำไปสู่หลายประเด็นหนึ่งในนั้นมีการหยิบยกคำทำนายของหมอปลายพรายกระซิบนอกจากไฟไหม้แล้วเรื่องที่น่ากลัวก็มีอีกหลายเรื่องเช่นกันจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นณผับชลบุรีจากเหตุไฟไหม้นำไปสู่การเสียชีวิตจากผู้โดนไฟคลอกถึง13ร่างขณะที่ยังมีคนบาดเจ็บอีกมากจนถูกนำไปเทียบว่าเหมือนเหตุการณ์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งทางออกที่ไม่ใหญ่โตมากนักซึ่งในมุมมองของความเชื่อหากย้อนกลับไปถึงคำพยากรณ์ของหมอปลายพรายกระซิบที่เชื่อว่าสื่อสารกับท่านพญายมราชได้นั้นก็เคยกล่าวถึงประเด็นไฟไหม้จนหลายคนนำไปเชื่อมโยงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้โยงกับคำทำนายของหมอปลายหรือว่าจะใช่คำทำนายดังกล่าวจริงๆขณะที่คำทำนายของหมอปลายพรายกระซิบนั้นเคยเตือนไว้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังสิ่งที่น่ากลัวกลัวเรื่องน้ำไม่รู้น้ำอะไรอยากจะเตือนน่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยที่อยากจะให้คนไทยระวังกันมากๆในเรื่องของน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำขัง
น้ำท่วมน้ำทะลักมาแน่นอนค่ะต้องระวังกันให้มากๆและจะมีน้ำกับไฟมาอีกแล้วไฟน่าจะเป็นที่เล็กๆที่ควันขโมงได้พอสมควรหรือโรงงานแต่ไม่ใช่พื้นที่ป่าเลยมองว่าเหมือนที่เล็กช่วงนั้นก็อาจจะเยอะหน่อยส่วนเรื่องของน้ำน่าจะเป็นน้ำจากฝนและน้ำที่เก็บไม่ดีน้ำทะลักน้ำนองเป็นปัญหาเดิมๆและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคำพยากรณ์ของหมอปลายพรายกระซิบและก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมร่วมอาลัยถึงผู้จากไปด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์และเป็นอีกหนึ่งบันทึกหน้าใหม่ที่ทำให้ผู้พบกับสถานบันเทิงนั้นตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยส่วนจะได้ขนาดไหนก็ต้องมารอดูกันและเชื่อว่าเหตุการณ์ร้ายๆในครั้งนี้ก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดเช่นกันค่ะหลังจากที่เราได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้ายๆไปแล้วเรามาฟังข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดีๆกันบ้างค่ะมหาเศรษฐีโชคชัยแหล่งโชคใหญ่ของ12ราศีโดยโหนชี้ชัดวันนี้ค่ะพระจันทร์จรถูกองค์พระพุทธานั่นเป็นมหาเศรษฐีโชคชัยโชคที่ถูกซุกซ่อนไว้ของ12ราศีถ้าว่ากันตามเกณฑ์โชคใหญ่ในบางท่อนบางตอนตำราท่านว่าไว้ราศีสิงห์และราศีกุมครองเหรียญทองร่วมกันในเรื่องดวงพร้อมรับโชคเฉือนปาดหน้าเค้กส่งให้กับราศีมิถุนและราศีตุลกอดคอกันครองเหรียญเงินขณะที่ราศีกรกฎราศีพฤษภราศีมังกรกรองอันดับเหรียญบอลแบบไม่อาจทิ้งใครไว้เบื้องหลังแต่เดี๋ยวค่ะเพียงแค่นี้ยังชี้กันไม่ได้ชัดลองมาดูแหล่งโชคแบบลงลึกอีกชั้นของคน12ราศีกันก่อนค่ะเพื่อจะหาโชคที่ถูกซุกซ่อนตามวาสนาที่สะสมกันได้ก็เริ่มกันที่ราศีเมษค่ะคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาไม่บูดปึ้งผู้จ่าอ่อนหวานนำโชคมาให้แล้วนะคะจะเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้สิราศีพฤษภบ้านเพื่อนเรือนสหายที่เคยพักพิงอาศัยหลับนอนขอให้รำลึกถึงพระภูมิเลขบ้านเลขซอยราศีเมถุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สกิดบอกว่าขุมทรัพย์เงินตราอยู่ไม่ไกลเสียมสีจากวัดอนุโมทนาบัตรให้โชคราศีกรกฎสตรีผู้มีศีลธรรมบำเพ็ญตบะคุณความดีทั้งมีชีวิตและวายชีวีไตร่ตรองให้ท่วนทีมีโอกาสเห็นโชคชัยราศีสิงห์โชคจากคนต่างเพศนักกีฬาสายสุขภาพผู้มีความปราดเปรียวให้ลองเลี้ยวดูทะเบียนรถหรือถามหาเลขบนแท็กซี่ราศีกันคนที่เรานับถือดังพี่น้องคนที่เราควรเคารพดุจญาติผู้ใหญ่หากมาจากถิ่นแดนไกลสังเกตถามไทยเขาจะให้โชคราศีตุลห้องพักบ้านเรือนเพื่อนที่ทำงานให้โชคแต่แค่ถามไทยเอาก็พอนะไม่ต้องไปขอดูถึงห้องหรอกราศีพิจิกขอพ่วงขบวนรับทรัพย์ไปกับคนที่เราคิดว่าเขาจะมีโชคถ้าคิดเองเล่นเองก็จุกเองนะราศีธนูคุณมีเพื่อนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็ให้พาเพื่อนพี่น้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดเก่าแก่ก็จะได้โชคกลับมาราศีมังกรถ้าไม่ได้ไปวัดเสียงเซมซีก็อธิษฐานให้ดีสุ่มดูเลขสลิปการโอนเงินยิ่งถ้าเป็นสลิปโอนร่วมบุญก็ยิ่งมีพลังราศีกุมบ้านที่สุดสมผุพัง
รถสิ้นสภาพเสียหายแล้วเจ้าที่กับแม่ยานางเขาจะให้โชคใหญ่อย่าลืมทำบุญให้พวกเขาด้วยล่ะและสุดท้ายกระดาษสีเมนอธิษฐานคุยกับรุกขเทวดาขอขมาสิ่งที่เคยกระทำผิดพลาดล่วงเกินแล้วช่องทางการรับโชคลาภจะเปิดให้ไขว่คว้าติดมือสุดท้ายนี้ก็ขอให้โชคลาภจงอยู่เคียงข้างทุกท่านขอให้ทุกท่านมีโอกาสร่ำรวยกันทุกคนค่ะ